เมื่อชายคนหนึ่งโดนดูถูกเหยียดหยามจากการที่เขาไม่มีนามสกุลใช้เขาจึงมุ่งมั่นที่จะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่เป็นคนที่มีอำนาจบารมีและมีเงินทองร่ำรวยเพื่อสร้างเกียรติและศักดิ์ศรีขึ้นมาเองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูวนไป Channel วันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่อง Hush Bar The Rise ก่อนรับชมแอดขอคนละ1ไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ช่องดูวนไปมีโปรดีๆมาแนะนำนั่นก็คือ Netflix Premium โดยทีมงาน Netflix Theater ในราคา129บาทต่อเดือนจากปกติราคา419บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องคอหนังอย่างเราไม่ควรพลาดโดยเฉพาะหนังอินเดียสนุกๆไม่ว่าจะเป็น Life Star on Earth PK หรือคังคุไบก็มีให้รับชมอย่างจุใจรองรับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยที่ประวัติการดูไม่หายวิธีสมัครก็ง่ายมากๆมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องมีเพื่อนมาหารใช้เพียงแค่ ID ไลน์อย่างเดียวสำหรับใครที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาดูกับพวกเราได้นะและพิเศษสำหรับคนที่บอกว่ามาจากช่องดูคนไปก็ลุ้นรับเงิน 10,000 บาททุกสิ้นเดือนไปเลยหากสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอก็ได้นะอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา Netflix Theater นะคะหญิงสาวคนหนึ่งพาลูกชายมาสมัครเข้าเรียนหนังสือพอครูถามว่าชื่ออะไรน้องก็ตอบอย่างภาคภูมิใจว่ามอนเลติพุชปาราจูเนื่องจากนามสกุลนี้เป็นนามสกุลของตระกูลวรรณะสูงแต่หลังจากนั้นพี่ชายของพุชปาก็เข้ามาฉีกกระดาษลงชื่อแล้วก็พูดกับพุชปาว่าพ่อของฉันแค่เป็นหลับนอนกับแม่ของแกดังนั้นแกจะมาใช้นามสกุลนี้ไม่ได้จำไว้แกไม่มีนามสกุลซึ่งเรื่องน่าเศร้าที่แม่เป็นเมียน้อยก็ทำให้เด็กน้อยที่น่าสงสารมีแผลในใจที่ฝังลึกจนทำให้ไหล่ของพุชปาผิดปกติจากนั้นไม่นานพ่อของพุชปาก็ได้จากโลกนี้ไปทางด้านแม่ผู้น่าสงสารก็จูงมือลูกมาที่งานศพทั้งน้ำตาเพื่อที่จะมองหน้าคนที่รักเป็นครั้งสุดท้ายแต่เธอกับลูกก็ถูกลากตัวออกมาอย่างน่าสงสารและเมื่อพิธีศพเริ่มขึ้นสองแม่ลูกก็ทำได้แต่มองอยู่ห่างๆซึ่งแม่ก็ได้โกนหัวให้พุชปาและทำพิธีกันเองตามลำพังก่อนหน้านี้สองแม่ลูกอาศัยอยู่ที่บ้านหลังเล็กๆที่เป็นของพ่อพุชปาแต่หลังจากเสร็จสิ้นพิธีศพไปได้ไม่ทันไรพี่ชายต่างแม่ของพุชปาก็บุกมาพังทำลายข้าวของแล้วก็ยึดบ้านคืนทำให้แม่ลูกไม่มีที่ซุกหัวนอนทำพุชปายังถูกยึดสร้อยไปซึ่งก็เป็นสร้อยที่พ่อเคยให้ไว้หลายปีต่อมาพุชปายังคงอยู่กับแม่ด้วยความยากลำบากซึ่งในตอนนี้แม่ก็เป็นหนี้อยู่ก้อนนึงซึ่งเธอก็ไม่มีเงินไปใช้หนี้คืนเจ้าหนี้เลยมาทวงถึงบ้านแถมยังทวงเสียงดังเพื่อให้เธออับอายทางด้านแม่ของพุชปาเลยสัญญาว่าจะใช้คืนให้แน่นอนเพราะในตอนนี้พุชปามีงานทำแล้วแต่เจ้าหนี้ก็ดันรู้มาว่าพุชปาเพิ่งลาออกจากงานโดยก่อนหน้านี้ในระหว่างที่พักดื่มชาพุชปาได้นั่งไขว่ห้างดื่มชาอย่างสบายใจแม้ว่าเจ้านายจะเดินผ่านมาพุชปาก็ยังนั่งอยู่ท่าเดิมจนหัวหน้ามาสั่งสอนให้เขาทำตัวให้มีมารยาทไม่อย่างนั้นจะถูกไล่ออกแต่ทางด้านพุชปากลับชิงลาออกซะก่อนซึ่งความใจถึงไม่กลัวเสียของเขาก็โดนใจลูกจ้างคนหนึ่งเข้าเต็มๆเขาเลยตัดสินใจลาออกมาขอติดตามเพราะเขาคิดว่าคนอย่างพุชปาจะต้องยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้าแน่นอนตัดฉากกลับมาในปัจจุบันพุชปาตัดสินใจเอาควายไปขายเพื่อนำเงินไปใช้หนี้ซึ่งก่อนหน้านี้เขาไม่พอใจที่เจ้าหนี้ทำให้แม่ต้องอับอายพุชปาเลยลากตัวเจ้าหนี้ไปทั่วหมู่บ้านเพื่อให้เขาประกาศให้ทุกคนได้รู้ว่าแม่ของพุชปาใช้หนี้ทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นพุชปาก็ไปหางานใหม่ทำซึ่งมันก็มีสองงานให้เขาเลือกระหว่างงานที่ได้เงินวันละ100กับงานที่ได้เงินวันละ1,000พุชปาเลยถามคนขายชาแถวนั้นว่าสองงานนี้มันต่างกันยังไงคนขายชาก็บอกว่างานที่ได้เงินวันละ100เป็นงานทั่วไปส่วนงานที่ได้เงินวันละ1,000เป็นงานผิดกฎหมายแถมยังเสี่ยงตายเมื่อพุชปาได้ยินแบบนั้นเขาก็เดินไปขึ้นรถคันที่จะไปทำงานวันละ1,000ทันทีหลังจากนั้นพวกคนงานก็ต้องเข้าไปในป่าลึกที่การเดินทางยากลำบากมากๆโดยงานที่พวกเขาจะมาทำก็คืองานลักลอบตัดไม้ซึ่งมันก็ไม่ใช่ไม้ธรรมดาทั่วไปแต่เป
็นไม้จันแดงที่ทั่วทั้งโลกมีแค่ในจังหวัดชิตูรัฐอาทรประเทศเท่านั้นและเนื่องจากมันเป็นไม้หายากมากๆแถมยังมีคุณภาพสูงจึงทำให้ไม้จันแดงมีราคาที่แพงมากๆและถูกห่วงห้ามมากๆเช่นกันซึ่งตำรวจที่รับผิดชอบเรื่องนี้ก็คือรองผู้กำกับโกวินสุดยอดตำรวจฝีมือดีที่จัดการพวกลักลอบตัดไม้มาอย่างโชคโชนซึ่งเขาก็เป็นเหมือนฝันร้ายของคนลักลอบตัดไม้ทุกคนในวันหนึ่งเมื่อสายข่าวเห็นว่าตำรวจกำลังบุกมาเขาก็รีบส่งสัญญาณไปเตือนซึ่งพวกคนงานก็รีบพากันหนีไปแต่ทันใดนั้นพูชปาก็ได้พูดขึ้นมาว่าจะไปไหนกันเราเหนื่อยตัดไม้พวกนี้แทบตายจะมอบมันให้ตำรวจง่ายๆหรอตัดฉากไปที่โกวินเมื่อเขามาถึงเขาก็ไม่เจอไม้เลยสักท่อนซึ่งทางด้านปูชปาก็บอกไปตรงๆเลยว่าพวกเขาเอาไม้ไปซ่อนแล้วทางด้านโกวินที่ถูกท้าทายและถูกหยามก็จะเข้าไปยิงปูชปาแต่มันก็ทำให้คนงานนับร้อยลุกคือขึ้นมาจนโกวินต้องยอมถอยกลับไปหลังจากนั้นพวกเขาก็เอาไม้ที่ซ่อนไว้ลงมาซึ่งปูชปาก็เป็นคนที่คิดวิธีซ่อนไม้พวกนี้และด้วยความใจกล้าแถมยังเฉลียวฉลาดก็ทำให้พวกคนงานเคารพนับถือปูชปาส่วนทางด้านเกสวาซึ่งเป็นคนงานที่ลาออกตามปูชปามาเขาก็มั่นใจมากขึ้นแล้วว่าปูชปาจะต้องยิ่งใหญ่แน่นอนเขาเลยตัดสินใจมาขอติดตามรับใช้ในระหว่างที่พวกคนงานกำลังขนไม้ที่ตัดได้ทั้งหมดขึ้นรถโกวินก็นำทีมตำรวจบุกเข้ามาล้อมจับซึ่งในครั้งนี้เขาก็พาตำรวจมาเยอะมากๆแต่พูชปาก็ไม่กลัวเลยสักนิดซึ่งเขาก็ได้คว้างหินใส่ตำรวจส่วนทางด้านคนงานเมื่อเห็นลูกพี่เปิดพวกเขาก็ทำตามในทันทีทางด้านตำรวจเลยต้องยิงปืนขู่ซึ่งมันก็ทำให้คนงานกลัวและวิ่งหนีไปคนละทิศทางแต่พูชปากลับเป็นคนเดียวที่ไม่ยอมให้ตำรวจยึดไม้ไปได้โดยเขาได้ขับรถบรรทุกไม้หนีไปซ่อนจากนั้นก็ยอมมอบตัวให้จับซึ่งทางตำรวจก็จำต้องหาไม้ที่พูชปาซ่อนไว้ให้เจอเพราะไม่อย่างนั้นพวกเขาก็จะต้องปล่อยตัวพูชปาไปในท้ายที่สุดเนื่องจากไม่มีหลักฐานเอาผิดแต่ก็แน่นอนว่าพูชปาไม่มีทางยอมบอกที่ซ่อนไม้ตำรวจเลยซ้อมพูชปาอย่างหนักจนพูชปาต้องขอน้ำดื่มแต่เขาก็ไม่ได้ขอมาดื่มเองเขาขอมาให้ตำรวจอีกคนที่ตีเขาจนแทบจะเป็นลมสำหรับเจ้าของไม้จันแดงที่หายไปก็คือ3พี่น้องสุดโหดตระกูลเรดดี้คนแรกมีชื่อว่าจาลีเขาเป็นเสือผู้หญิงจอมหื่นโดยไม่ว่าหญิงสาวจะแต่งงานกับใครเธอก็จะถูกบังคับให้มอบคืนแรกให้กับจาลีส่วนคนที่2มีชื่อว่าจักกาคนที่เป็นดั่งมันสมองของกลุ่มโดยเขาเป็นคนดูแลธุรกิจลักลอบขนไม้ทั้งหมดส่วนคนสุดท้ายคือพี่ใหญ่คอนด้านักเลงสุดป่าเถื่อนและบ้าเลือดผู้ที่ยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อให้ได้แก้แค้นซึ่งเขาก็เสียแขนไปข้างหนึ่งจากการปาระเบิดใส่ศัตรูในระยะประชิดและด้วยวีรกรรมสุดบ้านี้ก็ทำให้เขาเป็นที่น่าเกรงขามของผู้คนและก็แน่นอนว่าเมื่อไม้ที่ล้ำค่าของพวกเขาหายไปพี่น้องเกรดดี้ก็ได้ออกเคลื่อนไหวทันทีซึ่งมันก็เป็นไปตามที่พูชปาคิดไว้หรือก็คือสิ่งที่พูชปาทำมาทั้งหมดนี้มันเป็นแผนการของเขาโดยเขาจะยอมบอกที่ซ่อนไม้ให้ก็แต่เมื่อพี่น้องเกรดดี้มีเงินมาแลกซึ่งพูชปาก็เรียกเงินไปสูงถึง 500,000 และพอจาลีขู่ว่าจะซ้อมพูชปาทางตำรวจก็บอกว่าเปล่าประโยชน์เพราะตำรวจตีพูชปาทั้งคืนตีจนกระบองแทบหักแต่เขากลับหัวเราะทั้งคืนหลังจากนั้นพี่น้องเรดดี้ก็ยอมจ่ายให้ตามที่ขอส่วนพูชปาก็ยอมบอกที่ซ่อนไม้พอได้เงินก้อนโตมาเกสวาก็ดีใจมากๆซึ่งเขาก็ได้ช่วยวางแผนการใช้เงินให้เป็นอย่างดีแต่พูชปากลับเอาเงินทั้งหมดไปซื้อรถเนื่องจากเขาถูกจาลีดูถูกเหยียดหยามซึ่งหลังจากนั้นพูชปาก็ไปรับแม่ขึ้นรถแล้วก็ไปขับวนอยู่ที่หน้าบ้านของพี่ชายต่างแม่จากนั้นเขาก็ขับไปที่บ้านของพี่น้องเรดดี้ซึ่งจาลีก็ตกใจอยู่ไม่น้อยที่เห็นว่าพูชปาเอาเงินทั้งหมดไปซื้อรถจากนั้นไม่นานพี่ใหญ่คอนด้าก็มาถึงซึ่งเขาก็โมโหมากๆกับการที่ลูกน้องทำงานพลาดจนทำให้ถูกโกวินยึดไม้ไปเป็นมูลค่ากว่า30ล้านซึ่งพวกลูกน้องก็แก้ตัวบอกว่าโกวินมันเก่งมากๆมันพาตำรวจมาล้อมจับทุกทางแต่ทันใดนั้นพูชปาก็พูดขึ้นกลางที่ประชุมว่าเขาสามารถจัดการปัญหานี้ได้ซึ่งเขาจะบอกแผนนี้กับแค่คอนด้าเท่านั้นแต่จาลีและคนอื่นๆก็หัวเราะยอกกันใหญ่จากนั้นก็ไล่พูชปาออกไปแต่พวกเขากลับต้องออกไปซะเองเพราะคอนด้าอยากฟังแผนของพูชปาเนื่องจากเขารับรู้ได้ว่าผู้ชายคนนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่นอนเห็นได้จากการที่พูชปากล้าต่อรองขอเงิน 500,000 จากพี่น้องเรดดี้หรือจะเป็นการที่เขาทำตัวอวดดีโดยที่ไม่เกรงกลัวใครหน้าไหนหลังจากนั้นพูชปาก็บอกแผนการให้คอนด้าฟังซึ่งแผนของเขาก็คือการซ่อนไม้ไว้ในถังบรรจุน้ำนมโดยการปรับแต่งถังให้แบ่งเป็น2ชั้นซึ่งเมื่อถูกตรวจค้นตำรวจก็จะเจอแค่น้ำนมที่อยู่ชั้นบน
หลังจากนั้นคอนด้าก็ไว้วางใจให้พุชบาร์เป็นคนดูแลจัดการเรื่องลักลอบขนไม้ซึ่งพวกเขาก็จะให้ค่าตอบแทน 500,000 ต่อคันรถแต่พุชบาร์กลับบอกว่าจะเอาแค่ 4% ซึ่งมันก็คิดเป็นเงินแค่ 400,000 ต่อคันทำให้พวกเขาคิดว่าพุชบาร์โง่ที่ทำให้ตัวเองขาดทุนไปตั้ง 100,000 แต่สาเหตุที่พุชบาร์ทำแบบนี้ก็เพราะเขาอยากเป็นหุ้นส่วนไม่ใช่เป็นแค่ลูกจ้างหลังจากนั้นพุชบาร์ก็ใช้วิธีนี้ลักลอบขนไม้ได้เรื่อยๆโดยที่โกวินไม่เคยตรวจเจอเลยสักครั้งในขณะเดียวกันพุชบาร์ก็กำลังตกหลุมรักสาวสวยคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าศิวลีแต่พุชบาร์ก็ไม่กล้าเข้าไปจีบเขาจึงทำได้แต่เข้าไปอยู่ใกล้ๆเธอแล้วก็พยายามทำตัวให้เด่นเพื่อให้เธอหันมาสนใจแต่ไม่ว่าพุชบาร์จะทำยังไงเธอก็ไม่เคยหันมามองเลยและด้วยความสงสารเกสวาเลยแอบไปจ้างศิวลีเพื่อให้เธอหันมองพุชบาร์สักครั้งวันต่อมาศิวลีก็ได้หันมองพุชปาตามที่ถูกจ้างซึ่งพุชปาที่ไม่รู้เรื่องนี้ก็ดีใจมากๆคิดว่าเธอมีใจให้แน่นอนเขาเลยเข้าไปจีบด้วยความมั่นใจแต่ศิวลีก็ดับฝันเขาในทันทีซึ่งเธอก็ได้บอกว่ามีคนจ้างเธอมาหลังจากนั้นพุชปาก็ทั้งอายทั้งเสียศักดิ์ศรีแต่อีกใจเขาก็รู้สึกดีมากๆเขาเลยไปถามเกสวาว่าจ้างไปเท่าไหร่พอเกสวาบอกว่า 1,000 พุชปาก็บอกให้ไปจ้างใหม่อีกครั้งโดยในครั้งนี้เขายอมจ่าย 5,000 เพื่อแลกกับการจูบหลังจากนั้นศิวลีก็ถูกเพื่อนยุให้รับข้อเสนอเพื่อที่จะได้มีเงินใช้เธอเลยจำต้องยอมตกลงโดยที่ไม่เต็มใจส่วนพุชปาก็เตรียมตัวรอจูบไว้เป็นอย่างดีแต่พอจะทำศิวลีก็สั่นกลัวแถมยังร้องไห้เนื่องจากเธออยากให้จูบแรกของเธอเป็นคนที่เธอจะแต่งงานด้วยทางด้านพุชปาเลยต้องยอมปล่อยเธอไปในวันหนึ่งอยู่ดีๆโกวินก็ถือไม้ไปตีถังบรรทุกนมซึ่งเสียงด้านบนกับด้านล่างมันก็ต่างกันอย่างชัดเจนทำให้เขารู้แล้วว่าไม้ถูกซ่อนอยู่ในถังคนขับรถ2คนเลยถูกจับตัวไปซึ่งโกวินก็จะใช้ประโยชน์จาก2คนนี้โดยโกวินสืบรู้มาว่าหัวหน้าสมาคมลักลอบขนไม้หรือที่รู้จักกันในชื่อสีนุเขากำลังจะขนไม้จันแดงล็อตใหญ่ไปเก็บไว้ที่โกดังลับของคอนด้าซึ่งโกวินก็จะให้2คนที่ถูกจับมารีบส่งข่าวให้ทันทีที่ไม้มาถึงที่โกดังเพื่อแลกกับการไม่ถูกจับแถมตำรวจยังจะให้เงินรางวัลมากถึง5 ล้านตัดฉากไปที่โกดังไม้เมื่อสีนุมาถึงคอนด้าก็รีบไปต้อนรับดูแลส่วนทางด้านสีนุเขาก็ได้บอกคอนด้าตรงๆเลยว่าเขาไม่ไว้ใจสักเท่าไหร่ที่จะให้เสือผู้หญิงอย่างจาลีเป็นคนเฝ้าโกดังแต่คอนด้าก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเพราะในตอนนี้เขามีคนที่มีฝีมือมาทำงานให้ซึ่งคนที่คอนด้าพูดถึงก็คือพุชปาแต่ทางด้านสีนุกลับรู้สึกไม่ไว้ใจกับการที่คนหน้าใหม่เข้ามามีบทบาทมากขนาดนี้และยิ่งสีนุได้เห็นท่าทางสุดห้าวของพุชปาเขาก็ยิ่งไม่ชอบขี้หน้ามากขึ้นไปอีกสำหรับแผนการดูแลไม้ของพุชปาเขาก็ได้สั่งให้คนไม้ข้ามด่านไปในตอนกลางคืนซึ่งในเช้าวันต่อมาไม้ทั้งหมดกลับยังอยู่ที่เดิมเนื่องจากเมื่อคืนที่ผ่านมาจาลีสั่งห้ามไม่ให้ทำงานอะไรเนื่องจากมันส่งเสียงรบกวนปาร์ตี้ของเขาซึ่งหลังจากนั้นไม่นานคอนด้าก็โทรมาถามความคืบหน้าการขนไม้เพราะในตอนนี้ตำรวจรู้เรื่องไม้ที่โกดังแล้วทางด้านพุชปาเลยบอกว่าไม้ทั้งหมดยังอยู่ที่โกดังเพราะเมื่อคืนจาลีสั่งไม่ให้ขนแต่ถึงอย่างนั้นพุชปาก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเขาจะจัดการเรื่องนี้เองหลังจากนั้นพุชปาก็สั่งให้คนงานทิ้งไม้ลงแม่น้ำพร้อมทั้งเอาเงินให้เกสวาเพื่อให้เขาเอาไปติดสินบนเจ้าหน้าที่เขื่อนในการปิดประตูกั้นน้ำส่วนทางด้านจาลีเขาก็ได้โทรไปฟ้องพี่ว่าพุชปาทิ้งไม้ลงน้ำทางด้านคอนด้าเลยเตรียมกับน้องไว้ว่าถ้าไม้ถูกตำรวจจับได้ให้โยนความผิดไปที่พุชปาคนเดียวเพราะไม้ล็อตนี้มีมูลค่าสูงมากๆถ้าเกิดอะไรขึ้นสีนุไม่มีทางไว้ชีวิตคนที่ทำพลาดแน่นอนในขณะเดียวกันเกสวาก็ไปถึงเขื่อนแล้วก็ปิดประตูกั้นน้ำได้ทันเวลาพอดีส่วนทางด้านโกวินเขาก็กำลังนำทีมตำรวจบุกไปที่โกดังแต่พอมาถึงพวกเขากลับไม่เจอไม้เลยสักท่อนเนื่องจากในตอนนี้ไม้ไปอยู่ที่ประตูกั้นน้ำทั้งหมดแล้วผลงานชิ้นล่าสุดของพุชปาทำให้เขากลายเป็นลูกน้องคนโปรดของสีนุซึ่งเขาก็ให้รางวัลตอบแทนด้วยการแนะนำให้พุชปาได้รู้จักกับสอสอแต่หลังจากนั้นไม่นานพุชปาก็บังเอิญไปรู้มาว่าความจริงแล้วสีนุได้เงินจากการขนไม้เยอะมากๆแต่เขากลับแบ่งให้คอนด้าแค่น้อยนิดในทั้งที่สีนุก็แทบไม่ได้ทำอะไรสักเท่าไหร่พุชปาเลยเอาเรื่องนี้ไปบอกให้คอนด้ารู้พร้อมทั้งเสี่ยมให้คอนด้าไปเจรจาขอส่วนแบ่งเพิ่มแต่คอนด้าก็ไม่กล้าไปคุยเองเขาเลยขอให้พุชปาเป็นคนไปคุยแต่พุชปาเองก็คิดว่าในตอนนี้มันดูจะเกินตัวเขามากไปที่จะไปต่อรองกับคนอย่างสีนุในขณะเดียวกันนั้นเกสวาก็ได้พูดกับคนงานคนหนึ่งว่าพุ
พุชปาเติบโตขึ้นมากๆจากที่เป็นแค่คนงานรับค่าจ้างถูกๆในตอนนี้เขาสามารถร่วมโต๊ะคุยธุรกิจกับคอนด้าได้แล้วซึ่งหลังจากนั้นเกสวาก็ได้แนะนำให้คนงานคนนั้นยกลูกสาวให้พุชปาโดยความจริงแล้วลูกสาวที่เกสวาพูดถึงก็คือสีวลีนอกจากนี้เกสวายังบอกอีกว่าพุชปาเป็นถึงลูกชายตระกูลมอนเลติซึ่งเป็นคนวรรณะสูงทางด้านพ่อของสีวลีที่ได้รู้แบบนั้นก็รีบยกลูกสาวให้ทันทีในเวลาต่อมาพุชปาก็พาแม่มาสู่ขอสีวลีแต่หลังจากนั้นไม่นานพี่ชายต่างแม่ของพุชปาก็เข้ามาแล้วก็พูดต่อหน้าทุกคนว่าแม่ของพุชปาเป็นเมียน้อยพ่อของผมแต่ก็ไม่รู้ว่าเธอมีผู้ชายคนอื่นนอกจากพ่อของผมหรือเปล่าผมจึงไม่สามารถยอมรับได้ว่าพุชปาคือคนในตระกูลมอนเลติเมื่อพุชปาได้ยินแบบนั้นเขาก็ไม่อาจทนเห็นแม่ถูกหยามไปมากกว่านี้ได้เขาเลยจะเข้าไปต่อยจนทำให้งานสู่ขอล้มไม่เป็นท่าแถมแม่ของเขายังโดนลูกหลงจนต้องหามตัวส่งโรงพยาบาลแต่ก็ยังดีที่แม่ไม่เป็นอะไรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ทำให้เธอเสียใจมากๆซึ่งความเจ็บปวดที่เห็นแม่เป็นแบบนี้มันก็ทำให้พุชปาอยากเป็นคนที่ยิ่งใหญ่และเป็นคนที่ร่ำรวยล้นฟ้าเพื่อให้แม่ได้รับการให้เกียรติมากขึ้นกว่านี้หลังจากนั้นพุชปาก็ได้เข้าไปหาสีนุที่บ้านซึ่งในตอนนี้เขาก็กำลังทรมานชายคนหนึ่งแล้วก็จะฆ่าทิ้งในโทษฐานที่มาขอส่วนแบ่งเพิ่มแต่ถึงแม้พุชปาจะเห็นแบบนั้นเขาก็ยังกล้าที่จะขอส่วนแบ่งเพิ่มแถมยังขอเยอะกว่าคนที่เพิ่งถูกฆ่าไปนอกจากนี้เขายังขู่ว่าถ้าสีนุไม่ยอมตกลงที่ราคานี้เขาจะขนไม้ไปขายเองโดยที่ไม่ผ่านสีนุอีกต่อไปซึ่งที่ผ่านมาไม้จะถูกขนส่งไปยังท่าเรือเจนในโดยสีนุซึ่งคนที่รับซื้อไปก็คือเจ้าพ่อแห่งท่าเรือเจนในที่ชื่อว่ามูรุกันหลังจากนั้นพุชปาก็เดินกลับไปหน้าตาเฉยส่วนถึงด้านสีนุและลูกน้องก็ตกใจมากๆกับความกล้าไม่กลัวตายของพุชปาซึ่งก็ตกใจมากซะจนลืมฆ่าพุชปาไปเลยแต่ทันใดนั้นพุชปาก็กลับมาขอยืมโทรศัพท์ของสีนุเพื่อโทรไปนัดเจรจาขายไม้กับมูรุกันลูกน้องของสีนุเลยใช้โอกาสนี้บุกเข้าไปจัดการพุชปาแต่พวกเขาก็ถูกเล่นงานสวนขึ้นจนหมดสภาพและก่อนจะจากไปพุชปาก็ได้พูดว่าฉันไม่ได้ออกไปเพราะแกไว้ชีวิตฉันฉันออกไปเพราะฉันเลือกเองต่างหากหลังจากนั้นพุชปาก็ได้เดินทางไปเจนในเพื่อที่จะเจรจาขายไม้ให้กับมูรุกันแต่พวกลูกน้องก็ไม่ให้เข้าพบพุชปาเลยเอาห่อผ้าอันหนึ่งฝากไปให้มูรุกันดูหลังจากนั้นไม่นานมูรุกันก็รีบมาหาพุชปาถึงที่เพราะของในห่อผ้านั้นคือไม้จันแดงเกรดพรีเมียมซึ่งมันก็เป็นไม้ที่ล้ำค่าพอๆกับทองแต่ถึงอย่างนั้นมูรุกันก็ไม่ค่อยอยากรับซื้อไม้จากพุชปาโดยตรงเพราะเขากลัวว่าพุชปาจะถูกฆ่าตายเนื่องจากสีนุเป็นคนที่โหดเหี้ยมและน่ากลัวมากๆทางด้านพุชปาเลยบอกว่าโทรศัพท์ที่เขาใช้โทรมาหามูรุกันก็คือโทรศัพท์ของสีนุซึ่งนั่นก็หมายความว่าเขาไม่กลัวสีนุเลยสักนิดหลังจากนั้นไม่นานพุชปาก็โทรไปบอกคอนด้าเรื่องที่เขามาเจรจาขายไม้กับมูรุกันแต่คอนด้าก็ไม่พอใจมากๆที่พุชปาตัดสินใจโดยพละการเพราะการขายให้มูรุกันโดยตรงมันเท่ากับเป็นศัตรูกับคนที่น่ากลัวอย่างสีนุแต่พอพุชปาบอกราคาที่ตกลงขายคอนด้าก็เปลี่ยนใจมาเห็นด้วยกับพุชปาและพร้อมที่จะเปิดศึกกับสีนุเพราะมันได้เงินมากกว่าเดิมถึง6เท่าซึ่งตามข้อตกลงนี้พุชปาก็จะได้ส่วนแบ่งจากคอนด้าเพิ่มจากเดิมที่ได้ 4% ก็จะกลายมาเป็น 50% ในขณะเดียวกันคนงาน2คนที่เป็นสายให้ตำรวจก็ถูกจารีจับตัวได้ซึ่งเขาก็ยิงทิ้งไปคนหนึ่งส่วนอีกคนเขาก็ได้ใช้เป็นตัวประกันเนื่องจากคนงานคนนั้นมีลูกสาวสวยซึ่งจารีก็จะให้เธอเอาเรือนร่างมาแลกกับชีวิตพ่อและความจริงแล้วหญิงสาวคนนั้นก็คือสีวลีตัดฉากไปที่สีวลีเพื่อที่จะช่วยพ่อเธอก็จำต้องยอมทำตามที่จารีสั่งซึ่งเธอและครอบครัวก็เศร้าเสียใจมากๆแต่ก่อนที่เธอจะไปหาจารีเธอก็ได้แวะไปที่บ้านของพุชปาแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังซึ่งเธอก็ไม่ได้เล่าเพื่อให้พุชปาไปช่วยพ่อแต่เธอเล่าเพราะเธอไม่อยากมีคืนแรกกับจารีซึ่งคนที่เธออยากใช้ชีวิตในคืนแรกด้วยก็คือคนที่เธอรักและคนคนนั้นก็คือพุชปาหลังจากนั้นพุชปาก็บุกไปกระทืบจารีจนเละโดยที่ไม่สนใจเลยว่ามันจะทำให้เขามีปัญหากับคอนด้าและจากนั้นเขาก็ไปช่วยพ่อของสีวลีออกมาซึ่งสิ่งที่พุชปาทำเพื่อครอบครัวของสีวลีก็ทำให้พวกเขาซาบซึ้งใจและยินดีมากๆที่จะให้สีวลีแต่งงานกับพุชปาแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีนามสกุลที่ใหญ่โตหลังจากนั้นคอนด้าก็ได้รู้เรื่องที่น้องถูกทำร้ายซึ่งจารีก็อาการสาหัสมากๆจนไม่สามารถพูดและเดินได้มันเลยทำให้คอนด้ายังไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำร้ายน้องชายของเขาตัดฉากไปที่พุชปาในขณะที่เขาพูดกับเกสวาถึงเรื่องที่เขากระทืบจารีคอนด้าก็ได้เปิดประตูเข้ามา
ต่เขาก็พูดถึงเรื่องการขายไม้ให้มุรุกันทันทีทำให้เกสวะเข้าใจว่าคนข้างนอกคงไม่ได้ยินเสียงพูดด้านในแต่หลังจากนั้นในขณะที่เกสวะร้องเพลงอยู่ในห้องแม่บ้านด้านนอกก็เข้ามาร้องด้วยซึ่งมันก็ทำให้เขาได้รู้ว่าความจริงแล้วคนข้างนอกได้ยินเสียงด้านในห้องเขาเลยรีบส่งข้อความไปเตือนพุชปาแต่มันก็ไม่ทันแล้วซึ่งเขาก็ถูกคอนด้าจับตัวไปเพื่อที่จะฆ่าทิ้งไว้กลางป่าแต่ทันใดนั้นคอนด้าก็ถูกยิงตายซึ่งมันก็เป็นฝีมือคนของสีนุซึ่งสีนุก็ส่งคนมาเพื่อจัดการแก๊งของพี่น้องเรดดี้ทางด้านพุชปาที่ถูกจับมัดมือไว้แถมยังถูกผ้าคลุมหัวก็ต้องเอาตัวรอดจากทั้งสองฝ่ายซึ่งเขาก็พยายามเป่าผ้าออกเพื่อให้พอมองเห็นได้บ้างซึ่งเขาก็เห็นกิ่งไม้เข้าพอดีเขาเลยสไลด์ตัวให้กิ่งไม้เกี่ยวผ้าคลุมออกและเมื่อพุชปามองเห็นเขาก็เข้าไปจัดการศัตรูจนเอาตัวรอดไปได้ในขณะเดียวกันคนของพี่น้องเรดดี้ก็ถูกไล่ฆ่าจนเกือบหมดจนเหลือก็แค่จักกาเพียงคนเดียวแต่ทันใดนั้นพุชปาก็ได้เข้ามาช่วยชีวิตจักกาไว้แถมเขายังฆ่าน้องเมียของสีนุไปอีกด้วยซึ่งมันก็ยิ่งสร้างความแค้นให้กับสีนุโดยหลังจากนั้นเขาก็ได้บุกไปที่งานศพของคอนด้าเพื่อที่จะขอศพน้องเมียคืนแต่ก็ยังดีที่มีซอซอมาร่วมงานนี้ด้วยทำให้ทั้งสองฝ่ายไม่กล้าลงมือทำอะไรแถมซอซอยังเสนอตัวเป็นคนกลางที่จะเจรจาสงบศึกให้ทั้งสองฝ่ายซึ่งสีนุก็อ้างถึงเรื่องที่ฝ่ายพี่น้องเรดดี้เอาไม้ไปขายให้มุรุกันโดยตรงทางด้านพุชปาเลยแฉว่าสีนุจ่ายส่วนแบ่งให้น้อยเกินไปซึ่งมันก็เป็นการเอาเปรียบมากๆสีนุเลยอ้างว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายในการขนส่งโดยเฉพาะค่าสินบนเจ้าหน้าที่ด่านตรวจที่ต้องจ่ายไปมากกว่า18ด่านทางด้านพุชปาเลยถือโอกาสนี้เสนอแนวทางที่จะทำให้การลักลอบขนไม้มีค่าใช้จ่ายที่ลดลงไปมากซึ่งวิธีของพุชปาก็จะทำให้ขายไม้ได้ในราคาที่สูงกว่าเดิมเป็น10เท่าตัวส่วนทางด้านสสก็จะได้ค่าคอมเยอะขึ้นมากหลังจากนั้นสสก็มอบหมายหน้าที่การลักลอบขนไม้ให้พุชปาเป็นผู้ดูแลเพียงคนเดียวซึ่งสีนุก็ไม่สามารถขัดสสได้เขาเลยต้องยอมให้เป็นไปแบบนั้นแต่ก่อนจะกลับเขาก็ขอแค่ได้ศพน้องเมียคืนลูกน้องของพุชปาเลยบอกกับสีนุไปว่าพี่นั่งอยู่บนศพตั้งแต่เข้ามาแล้วหลังจากที่พุชปาได้เป็นคนดูแลการขนไม้ทั้งหมดเขาก็มีอำนาจเงินทองเลยยิ่งใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆอีกทั้งยังกลายเป็นลูกน้องคนโปรดของสสส่วนทางด้านจักกาหลังจากที่พุชปาช่วยชีวิตเขาไว้เขาก็ไม่คิดแก้แค้นพุชปาสำหรับเรื่องที่จาลีถูกกระทืบส่วนทางด้านสีนุเขาก็ไม่สามารถแตะต้องคนระดับพุชปาได้แล้วมันเลยทำให้ภรรยาของเขาไม่พอใจที่สีนุไม่ไปแก้แค้นให้น้องชายของเธอเธอเลยฆ่าสีนุทิ้งเพื่อชดใช้ให้กับการจากไปของน้องชายส่วนทางด้านโกวินหลังจากที่เขาล้มเหลวกับการไล่จับพุชปาครั้งแล้วครั้งเล่าเขาก็ตัดสินใจลาออกทำให้ในตอนนี้พุชปาไม่เหลือศัตรูเลยสักคนแต่หลังจากนั้นไม่นานตำรวจสุดโหดคนนึงก็ได้รับมอบหมายให้มาตามจับพุชปาซึ่งเขาก็เป็นตำรวจที่ทั้งเก่งทั้งโหดเหี้ยมและทั้งฉลาดโดยเขามีชื่อว่าบันวาจากนั้นไม่นานพุชปาก็รู้เรื่องที่มีตำรวจคนใหม่มาเริ่มงานเขาเลยถือโอกาสนี้ไปแจกการ์ดงานแต่งพร้อมทั้งเอาเงินสินบนไปให้ซึ่งบันวาก็เอาเงินออกมานับต่อหน้าพุชปาจากนั้นก็พูดออกมาว่ามันยังขาดไปอยู่ลูกน้องของพุชปาเลยเอาเงินไปนับใหม่ซึ่งมันก็ครบจำนวนแต่บันวาก็ยังบอกว่าขาดอยู่ซึ่งสิ่งที่ขาดไปของเขาก็คือคำว่าท่านจากปากของพุชปาซึ่งสิ่งที่บันวาทำนั้นมันก็แสดงให้เห็นว่าเขามาที่นี่เพื่ออยู่เหนือพุชปาแถมเขายังจี้ปมของพุชปาเรื่องที่เขาไม่มีนามสกุลเป็นเหมือนเสื้อผ้าราคาถูกที่ไม่มียี่ห้อแต่ถึงแม้จะถูกหยามถูกข่มขู่พุชปากลับไม่ตอบโต้อะไรเลยแถมเขายังยอมทำตามที่บันวาสั่งทุกอย่างมันเลยทำให้ลูกน้องของเขาประหลาดใจมากๆเพราะพวกเขาไม่เคยเห็นพุชปาเป็นแบบนี้มาก่อนหลังจากนั้นบันวาก็ได้กลั่นแกล้งพุชปาด้วยการชวนให้มาดื่มเป็นเพื่อนในทั้งๆที่รู้ว่าพุชปาจะต้องเข้าพิธีแต่งงานซึ่งถึงด้านพุชปาก็ยอมมาดื่มด้วยแต่ความจริงแล้วพุชปาไม่ได้ยอมให้บันวายามโดยหลังจากนั้นเขาก็ได้ยิงปืนใส่มือตัวเองแล้วก็เอาเลือดไปประทับเสื้อเพื่อให้บันวาได้รู้ว่านามสกุลไม่ใช่ยี่ห้อแต่เป็นเลือดของพ่อในตัวเขาต่างหากนอกจากนี้พุชปายังใช้ปืนบังคับให้บันวาถอดเสื้อผ้าส่วนทางด้านพุชปาก็ถอดเหมือนกันซึ่งเขาก็ต้องการแสดงให้เห็นว่าที่บันวาถูกเรียกว่าท่านและได้รับเกียรติจากคนอื่นมันเป็นเพราะเครื่องแบบที่ใส่ซึ่งถ้าบันวาไปยืนข้างถนนโดยไม่มีเครื่องแบบเขาก็จะไม่ใช่ตำรวจยศใหญ่โตต่างจากพุชปาที่ถึงแม้จะยืนแก้ผ้าอยู่แบบนี้เขาก็ยังเป็นพุชปาผู้ยิ่งใหญ่เหมือนเดิมหลังจากนั้นพุชปาก็กลับไปร่วมงานแต่งในสภาพทั้งอย่างนั้นส่วนทางด้านบันวาเขาก็รีบกลับไปที่บ้านแล้วก็เอาเงินสินบนมาเผาทิ้งซึ่งนั่นก็หมายความว่าต่อจากนี้เขาจะเป็นศัตรูกับพุชปาและจะจับเข้าคุกให้ได้
ยิ่งเป้าหมายอยู่สูงยิ่งความฝันอยู่ห่างไกลยิ่งทำให้เส้นทางสู่จุดนั้นยากลำบากมากขึ้นดังนั้นการที่จะประสบความสำเร็จนอกจากความรู้ความสามารถแล้วแรงผลักดันก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากๆซึ่งสำหรับหลายๆคนเกียรติและศักดิ์ศรีก็เป็นแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่มากๆสุดท้ายนี้แอดอยากถามทุกคนว่าการยึดมั่นและให้ความสำคัญกับเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะแต่เดี๋ยวก่อนสำหรับคนที่สนใจ Netflix Theater ก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ใน Description หรือจะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอก็ได้นะ